ดวนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมัครงานวีซ่าอ8ที่เกาหลีใต้รอบที่เขารับเฉพาะจังหวัดสตูลผ่านเพียงแค่2คนจากทั้งหมด12คนที่เขาต้องการรับสมัครทำไมถึงผ่านน้อยจัง วันนี้เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ข้อมูลให้ฟังนะครับนี่อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่รอสมัครงานวีซ่าอีแก็ได้ก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ก่อนอื่นขอย้อนไปที่ประกาศรับสมัครตัวนี้นะครับที่กรมการจัดหางานได้ร่วมกับอำเภอโคหึงจังหวัดสอนลนำสาธารณรัฐเกาหลีประกาศรับสมัครเมื่อช่วงวันที่28ถึงวันที่2กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาเขารับสมัคร2ตํตำแหน่งด้วยกันก็คือตำแหน่งคนงานเกษตรตามรูการจำนวน5อาตาัตราและก็ตำแหน่งคนงานประมงตามดูดการจำนวน7อาตาัตรารวมทั้งหมด12อาตาัตราหรือว่า12คนนั่นเองนะครับ แต่ปัจจุบันประกาศตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปสมัครกันได้แล้วนะเพราะว่ามันสิ้นสุดการรับสมัครเมื่อวันที่2กรกฎาคมนะครับซึ่งวันนี้นะครับเขาก็ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นะครับออกมาแล้วนั่นก็คือผ่านรอบแรกนะครับผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆแต่ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสมัครเพียงแค่2คนด้วยกันนะครับ โดยเป็นตำแหน่งคนงานเกษตรตามรูการ1คนและก็ตำแหน่งคนงานประมงตามรูการอีก1คนซึ่งทั้ง2คนนี้จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่9กรกฎาคม2567ในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลกันนะครับว่าทำไมถึงผ่านเพียงแค่2คนเองทั้งที่ด่านนี้เป็นด่านแรกอยู่นะ ยังไม่ไปถึงด่านสอบสัมภาษณ์เลยนะครับเป็นเพียงแค่ด่านตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทั้งหมดผ่านแค่2คนเองเหรอนะครับเอาเท่าที่ผมทราบข้อมูลมานะการรับสมัครครั้งนี้นะครับไม่ได้มีเงื่อนไขยเยอะเลยนะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการสอบภาษา ไม่ได้มีเรื่องของวุฒิการศึกษาไม่มีอะไรเลยนะครับที่เขาจะไปจํากัดสิทธิ์ของเรานะครับมีตัวเดียวที่เป็นอุปสรรคอยู่ก็คือเรื่องของอจังหวัดที่รับสมัครนะครับพอรอบนี้เขารับสมัครเฉพาะจังหวัดสตูลเท่าที่ผมทราบนะผู้สมัครไม่ทําตามที่เจ้าหน้าที่ประกาศไว้ในหนังสือประกาศรับสมัครเอกสารที่ส่งเข้ามาในประกาศรับสมัคร ส่วนมากจะผิดตรงที่หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานบางคนเอาเอกสารที่คุณได้รับรองการทำงานจากบริษัทที่คุณทำงานจะเป็นงานอุตสาหกรรมงานในโรงงานหรืองานในบริษัทใดก็ตามนะครับเอามาแนบส่งให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้นะครับไม่เกี่ยวเลยหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานเขามีแบบฟอร์ม ที่ทางหน่วยงานเขากําหนดไว้ท่านจะต้องใช้ตามแบบฟอร์มนั้นนะครับแล้วก็ไปให้ผู้นำท้องถิ่นเป็นคนรับรองเป็นคนเซ็นมานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับอบตอน,นะครับหรือหน่วยงานท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่เนี่ยสามารถที่จะรับรองให้ท่านได้พร้อมต้องแนบบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ ของคนที่เซ็นรับรองให้เราด้วยนะครับไม่สามารถที่จะเขียนเฉยๆได้เขาจะไปรู้ได้ยังไงว่าเราไปให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นคนเซ็นนะครับหากเขาไม่ยินยอมเอาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่แนบส่งมาด้วยนะครับเราก็อาจจะเซ็นเองก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นหลักฐานเดียวที่มันใช้ได้ก็คือตัวบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของผู้รับรองนั่นแหละ อันนี้ผิดเยอะเลยนะครับคิดว่า90%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยดังนั้นมันก็เลยทำให้ไม่ผ่านคุณสมบัตินะครับก็ฝากไปในอนาคตนะครับสำหรับคนรอสมัครงานวีซ่าอีแปทุกท่านเลยในอนาคตหากเขาประกาศรับสมัครคุณต้องอ่านประกาศรับสมัครนะครับประกาศรับสมัครแต่ละครั้งจะมีเงื่อนไขที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับใครที่ ไม่อ่านอาจจะไม่ผ่านคุณสมบัติเวลารับสมัครได้อย่างไรก็ตามทางช่องลุงหน่อยก็จะเอาประกาศมาอ่านแล้วก็อธิบายให้ทุกคนได้รับฟังทุกครั้งใครไม่อยากพลาดก็ติดตามช่องลุงหน่อยไว้นะครับผมจะอ่านประกาศรับสมัครให้พวกเราแล้วก็อธิบายถึงวิธีการของเขาให้ทราบด้วยนะครับโอเคนั่นน่าจะเป็นเหตุผลข้อที่1เหตุผลข้อที่2ที่ผมพอที่จะนึกออกนะครับ คือเท่าที่ผมทราบธรรมชาติของคนภาคใต้นะครับจะไม่ชอบไปทำงานต่างประเทศน้อยมากครับที่จะไปทำงานต่างประเทศส่วนมากส่วนมากเขาก็จะทำงานในแถบแถบจังหวัดที่เขาอยู่นะครับหรือเต็มที่ก็จะไปทำงานที่มาเลเซียรหรือสิงคโปร์นะครับนอกนั้นเขาจะไม่ค่อยไปที่ประเทศอื่นนะอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมพอทราบมาเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าดูจากผู้ผ่านการสมัครจํานวน2คนน่ยแสดงว่าผู้สมัครน้อยจริงๆนะครับอาจจะถึงหลักร้อยหรือว่า200นะครับน่าจะไม่เกินนี้นี่คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุสําหรับการสมัครครั้งนี้ว่าทําไมมีผู้สมัครผ่านเพียงแค่2คนทีนี้มันอาจจะเป็นข่าวดีสําหรับผู้รอสมัครงานวีซ่า E8 จังหวัดอื่นๆที่ไม่สามารถสมัครได้นะครับถ้าตามข้อความที่เขาประกาศประชาสมัมพันธ์ออกมา อาจจะมีความหวังก็ได้เขามีข้อความว่าเนื่องจากมีผู้มีสิทธิสอบจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของนายจ้างกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศจึงอยู่ระหว่างการหารือก,กับฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงโซเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวหากผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิสอบทราบโดยตรงต่อไป ข้อความนี้สำหรับผมวิเคราะห์นะครับเขาน่าจะแจ้งถึงปัญหาที่เขาพบเจอเช่นมีผู้สมัครจำนวนน้อยนะครับหรือในเรื่องของการไปขอเอกสารรับรองจากผู้นำชุมชนถ้าเป็นกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่ยินยอมจะเซ็นนะครับหรือที่น่ากังวลที่สุดก็คือส่วนมากจะไม่อยากจะให้บัตรของตัวเองเ่ยไปให้กับคนอื่นจานวนมากนะครับ สมมติว่าในหมู่บ้านเรามีผู้สมัครจํานวน200คนผู้ใหญ่บ้านจะต้องมอบบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ให้กับผู้สมัครทั้ง200คนมันก็เป็นเรื่องที่เขาคงคิดหนักนะครับว่าเขาจะให้หรือไม่ให้นะครับและอีกปัญหาหนึ่งก็คือการล็อกจังหวัดเนาะหากล็อกจังหวัดมันก็จะมีผู้สมัครน้อยแล้วก็ทําให้เสียเวลุงก็หวังว่านะว่าเขาจะปลดล็อกเงื่อนไขตัวนี้ทางประเทศเกาหลีน่าจะเข้าใจสักทีนะครับว่า แรงงานไทยที่มีศักยภาพที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นงานเกษตรหรืองานประมงนะครับแทบทุกจังหวัดสามารถทำงานได้น่าจะให้โอกาสเขาสมัครก่อนสุดท้ายคุณก็อาจจะไปคัดเลือกเขาตอนสอบสัมภาษณ์หวังว่าจะมีการปลดล็อกในเงื่อนไขของจังหวัดนะครับก็จะเป็นข่าวดีสำหรับทุกคนนะครับที่รอสมัครไปงานวีซ่าอีแปอยู่ยังไงเดี๋ยวผมติดตามข่าวสาร ในเรื่องการรับสมัครงานวีซ่าอีแหากมีการเปลี่ยนเงื่อนไขอย่างไรหรือมีข่าวความคืบหน้าที่ทางหน่วยงานเขาประชาสัมพันธ์ออกมาผมจะเอามาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบละกันก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ